นนะคะก็กลับมาพบกันน้ำพันธ์อีกแล้วนะคะกับ Channel พันธ์ Little Girl นะคะก็ในวันนี้นะคะน้ำพันธ์ก็จะมาทำวล็อกนะคะเป็นวล็อกเดินทางไปขอนแก่นนะคะหลังจากที่น้ำพันธ์ได้ทำคลิปจัดกระเป๋านะคะไปขอนแก่นนะคะก็มีคำถามมาเนาะในคลิปที่แล้วนะคะว่าเกิดที่ขอนแก่นหรอเป็นคนขอนแก่นหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนขอนแก่นนะอะไรอย่างเงี้ยก็น้ำพันธ์นะคะเกิดที่ขอนแก่นนะคะแล้วก็แม่นะคะก็เกิดที่ขอนแก่นส่วนป้าเกิดที่สมุทรปราการนะคะก็แต่ว่าบ้านคุณตากับคุณยายนะคะจะอยู่ที่ขอนแก่นนะคะแต่ว่าบ้านน้ำพันธ์เนี่ยที่พักอาศัยอยู่ตอนนี้อยู่ที่สมุทรปราการนะคะโอ้เนาะใครเจอเรานะคะที่ขอนแก่นอะไรก็ทักเราได้นะหน้าสดนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตื่นเต้นมากเอาของนะคะขึ้นไปเก็บบนรถแล้วจ้าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพอตื่นเช้ามามันก็ไม่มีแล้วก็ต้องรอเปิดรถอย่างเดียวนะคะโอ้คือแบบว่าหน้าสดมากๆเวอร์ดูดิคือปากเนี่ยแบบมันซีดมากทุกคนนี่แหละคือเหตุผลที่เราต้องทาลิปนะคะไม่งั้นปากมันจะแบบเนี้ยคนขาก็เรามาดูเวลากันเนาะว่าตอนเนี้ยเวลาเท่าไหร่ตอนเนี้ยเวลา 3:26 ทุกคนโอ้โหคือแบบปกติมันก็ไม่ตื่น 3:00 นะคะปกติก็จะตื่นว่า 5:00 เวลากลับขอนแก่นอะทุกปีนะคะปีใหม่แล้วก็สงกรานต์นะคะจะเป็น2ช่วงเทศกาลที่จะกลับขอนแก่นนะคะแต่ว่าอันนี้แบบอยากถึงเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวรถมันจะติดนะคะเพราะว่าเป็นช่วงสงกรานต์รถอาจจะติดได้แล้วเราอาจจะต้องเดินทางแบบว่าหลายชั่วโมงนะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนขึ้นรถเลยค่ะตอนนี้ก็ขึ้นรถแล้วนะคะมืดมากทุกคนค่ะตอนนี้มันมืดมากเลยนะคะมองไม่เห็นหน้าน้ำพันเลยนะคะทุกคนเออเห็นแล้วก็คือว่าเดี๋ยวพันจะมาอัดตอนที่ฟ้ามันสว่างกว่านี้นะทุกคนหิวมากหิวปั๊มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปซื้อของในเซเว่นนะคะคนก็เป็นเวลา 7:19 นะคะคือแบบหิวมากแบบเซเว่นที่ปั๊มมาแล้วนะคะเราก็ซื้อมาเป็นก็จะไปซื้อเป็นขนมอันนี้มานะคะก็คือกินเล่นนะคะแล้วก็ซูชิอันนี้ก็เป็นของโปรดเลยนะคือชอบมากๆเลยนะคะซูชิโลปวดไข่กุ้งเป็นลูกโอมอีกแล้วก็จะเป็นมาม่านะคะจะมากินกันนะคะมาม่าแต่ว่าเส้นมันยังไม่นิ่มนะคะก็ยังไม่กินนะคะก็เดินทางได้ประมาณ4ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็จะมากินมาม่ากันนะคะที่2นะคะมันก็ไปอเมซอนมานะคะนี่นะคะก็จะเป็นมาการองนะคะ